สวัสดีครับวันนี้เราก็มีลูกค้าส่งไวลินนะครับมาซ่อมเรื่องจากอาการแตกถ้าเป็นไวลินที่แตกเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าแตกตรงบริเวณไหนแล้วซ่อมแบบถูกแบบแพงได้ไหมนะครับถ้าลักษณะแบบซ่อมแบบถูกก็คือเราไม่ต้องไปเปิดแผ่นหน้าอันนี้นะครับเป็นไวลินที่ส่งมาจากทางลูกค้าเลยสิ่งแรกที่เห็นเลยเนี่ยในกล่องลูกค้าใช้ไปประมาณหลายเดือนอยู่นะตัวนี้แล้วก็ไปทำอุบัติเหตุคือแตกอันดับแรกเลยขอแนะนำนะครับคันชักเนี่ยเขาดีมากๆเลยกับเครื่องเนี่ยแต่เราต้องไม่ลืมผ่อนเขานะถ้าเราลืมผ่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือหางม้ายืดเร็วมากอย่างเช่นตอนนี้ปลั๊กหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี้นี่คือลูกค้าไม่ผ่อนปลั๊กมันหลุดออกมาไหมมันก็ทำให้ตัวลิ่มนะเดี๋ยวผมจะซ่อมให้ดูวิธีทำง่ายๆนะครับสาธิตเลยอันนี้คลิปนี้จะได้ความรู้ไปเรื่องของการดูแลคันชักด้วยถ้าเรามีมุมโต๊ะนะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะก็ให้เราทำการนำตัวนี้นะมาดันเข้าที่บริเวณด้านข้างก็คือต้องเคาะด้วยความระมัดระวังหน่อยนะครับเราสามารถเคาะมันได้เพราะว่านี่ไม้เอโบนี่เนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งเห็นไหมครับตอนนี้ริมเข้าไปแล้วเข้าไปฝังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันหลุดออกมาปลั๊กเนี่ยมันหลุดออกมาจากข้างในอันนี้คือหัวข้อแรกเลยที่เวลาเราซื้อไวลินไปแล้วเนี่ยมันดีๆแหละครับแต่ว่าการใช้งานของผู้ใช้เนี่ยใช้ไม่เป็นไม่ทะนุถนอมมันหรือไม่เข้าใจวิธีการใช้ก็จะทำให้มันพังได้โดยรวดเร็วนะครับอันนี้เนี่ยจะให้ดูว่ามันอาจจะเข้าไปจริงปลั๊กแน่นแต่ว่าตัวหางม้าเนี่ยมันยืดออกมาแล้วนะครับวิธีนี้ก็คงไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะเป็นคันชักที่แถมมากับเครื่องรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นไวลินของทางร้านนะครับคุณภาพคันชักค่อนข้างดีเลยเวลาที่มาซ่อมกับทางร้านข้อดีก็คือปรึกษาได้เรื่องการซ่อมนั้นถูกกว่าปกติถ้าไม่ใช่ไวลินที่ร้านเราก็คิดเต็มอัตราส่วนไวลินที่ร้านเราก็จะมีส่วนลดให้ประมาณ 10% อันนี้คือหย่องเขานะครับแผลเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะมองธรรมดาไม่เห็นถ้ามองด้านข้างนะครับบริเวณแตกที่ผมชี้มาให้ดูนะครับมันคือแตกลักษณะนี้เห็นไหมฮะแตกลักษณะนี้ถ้าเราจะซ่อมแบบแพงเนี่ยตรงนี้มันมีเบสบาร์โครงสร้างของไวลินนั้นข้างในนี้จะมีเบสบาร์อยู่นะแล้วก็ตรงนี้จะมีซาวโพสต์แตกลักษณะนี้มันแทบจะติดไอตัวปริงเนี่ยเข้าไปยากมากเราใช้คำว่าปริงนะตัวนี้มันจะเป็นไม้ชิ้นเล็กๆที่เราทำขึ้นมาแล้วก็ประกบเข้าไปด้านในถ้าเราซ่อมแบบสูกแล้วเราสามารถใส่ปริงเข้าไปได้บริเวณนี้เพื่อติดมันเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่แตกอีกเพิ่มเติมวิธีซ่อมแบบแพงก็คือเราจะต้องเปิดแผ่นหน้าออกมาเลยทั้งแผ่นแล้วเรามาซ่อมบริเวณนี้ให้เสมอแต่ด้วยราคาของไวลินที่มันไม่สูงเราจะซ่อมกันแบบถูกนะครับเดี๋ยวสาธิตได้ดูโอเคเราจะนำชิ้นไม้ที่เหลือจากการใช้งานในการทำแผ่นหน้าไวลินนะที่เราตัดออกมาแล้วก็มาซอยย่อยซึ่งมุมแผลนั่นน่ะเราก็ต้องกะเลยนะครับว่าเราจะวางไวลินตัวเนี้ยวางแผลไว้อย่างไรนะครับแผลจะอยู่ตรงนี้สิ่งที่ต้องการคือปิดบริเวณมุมนี้ความยาวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักขนาดนี้นะครับเราก็ทำการตัดไม้ออกมาชิ้นเล็กๆโอเคจากนั้นเราก็ต้องมาแต่งไม้อีกนะครับยังไม่จบงานแต่งไม้ในระหว่างที่ทำตรงนี้เนี่ยผมก็จะทำการตุ๋นกาวไปด้วยในตัวเป็นชิ้นเศษไม้เล็กๆนะครับแต่ไอ้ที่ยากคือวิธีการที่เราจะใส่มันเข้าไปข้างในตอนนี้เราตุ๋นกาวจนได้ที่แล้วก็มาสังเกตน้ำกาวนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยเราทดลองด้วยการเอามาติดอย่างนี้เลยครับคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยกาวมันทำงานแล้วยังไม่เสียนะตอนนี้ผมใช้แรงเพียงน้อยแต่ถ้าผมใช้แรงเยอะวันนี้นี่เยอะเลยนะเนี่ยแหละเขาเรียกว่ากาวหนังสัตว์นะมันทำงานเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วเราก็พอละเราจะเอาไอ้ตัวเนี่ยครับที่มันเป็นกาวเนี่ยมาทาบริเวณนี้นะไล่ไปเลยแล้วก็ขยับมันนิดหน่อยนะครับขยับมันใช้มือแต่ว่าอย่าให้แผลมันแตกอ้าเพิ่มแค่นั้นเองลักษณะนี้นะกาวมันก็จะไหลลงไปข้างล่างเพื่อความชัวร์นะครับให้มันลงไปข้างล่างจริงตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราทำปริงแบบลักษณะแบบนี้นะครับติดเข้าไปบริเวณด้านในเกาะกับตัวแคมแล้วก็เราก็บีบเพื่อไม่ให้มันขยับไงแต่เดี๋ยวเรามาดูหลังจากนั้นนะครับตอนนี้แผลมันสนิทได้ประมาณแค่นี้ไม่น่าจะเยอะกว่านี้
ให้ดูรอยแผลมันที่มันแตกอยู่ตัวปิงนั้นถูกกดไว้แล้วเรียบร้อยยังมีสเปซพื้นที่เหลือจากเบสบาร์ที่เห็นสีดำๆกับขอบนั่นคือเบสบาร์นะครับขนาดนี้หลังจากจุดที่1เสร็จแล้วนะครับเราก็มาติดตัวปิงจุดที่2เดี๋ยวเราจะส่องให้ดูนะครับจากด้านในให้ดูว่าบริเวณที่ซ่อมด้านในนะครับติดเรียบร้อยแล้วพร้อมถอดหลังจากที่ผ่านไป24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเราก็ทำการถอดตัวที่เราบีบไว้แคมเวลาที่เราถอดแคมนะครับสิ่งแรกที่มันจะยุ่งยากหน่อยก็คือว่าที่ผมกำลังจะบอกนี่คือปัญหาของเรื่องกาวนะครับหลังจากนั้นก็ทำการตั้งหย่องแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับแต่ว่ามุมที่ตั้งหย่องเนี่ยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ลูกค้าไปตั้งผิดใช่ไหมครับมันจะไปอยู่ข้างบนปกติแล้วจะต้องดูบอดี้สต็อปให้มันตรงนะครับเวลาที่เราตั้งเมื่อได้แล้วเราก็ถึงจะขึ้นสายนี่ครับแล้วเราเดี๋ยวมาเช็คซาวโพสกันหน่อยตำแหน่งซาวโพสวางอยู่ถูกต้องไหมผมว่ามันดูแปลกๆเหมือนกันนะซาวโพสตัวนี้แต่ก็น่าจะวางถูกต้องเราเช็คตำแหน่งซาวโพสที่มันโอเคช่วยได้ครับนี่คือตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วของบริเวณก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ลูกค้าไปใช้นะครับสังเกตหย่องงอแล้วนะตัวนี้เราก็จะต้องทำให้หย่องกลับมาในสภาพเดิมโดยการดัดนะต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ถึงจะถูกต้องนะครับตอนนี้ซาวโพสก็วางได้สวยงามแล้วตำแหน่งซาวโพสนั้นก็วางอยู่ที่บริเวณนี้ค่อนข้างจะห่างไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะมีห่างจะห่างไปนิดนึงถ้าเราจะเคาะข้างบนสายผสมนะครับสังเกตได้เลยว่าสาย A ตัวนี้มันเป็นสายเหล็กที่มากับเครื่องก็คือสาย G ถ้าเปลี่ยนได้ก็ให้เปลี่ยนสายนี้นะลูกค้าเดี๋ยวต้องแจ้งเพราะว่าเสียงมันหยาบมากนะเสียง A มันหยาบมากแต่มันก็จะยุ่งยากถ้าจะให้ดีก็คือส่งให้ช่างทำเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต้องมีพร้อมนะตัวนี้เอาคลิปนี้เราจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์หรือกด Subscribe บริเวณด้านล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไป